องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเชิญชวนชาวไทยรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันกำสนองโกงคนโกงชาติกำลังโดนกำสนองโดยงานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่6ภายใต้แนวความคิดกำสนองโกงพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวต่อการโกงร่วมเปิดไฟไล่โกงแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันไล่คนโกงให้หมดชาติไปโดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อมาตรการจัดการการคอร์รัปชันของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมร่วมพลังพลเมืองต้านโกงด้วยการเปิดไฟไล่โกงให้คนโกงหมดจากแผ่นดินไทยโดยดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการปราบโกงเพื่อให้ประเทศไทยไม่ง่ายต่อการทุจริตปลูกฝังพลเมืองให้มีจิตสำนึกรักชาติรวมเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยยกระดับความเข้มข้นในการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยแนวคิดกำสนองโกงการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถหวังพึ่งคนจากทำเนียบรัฐบาลเราไม่สามารถรอผลการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศได้ถึงแม้ว่าเราจะพึ่งมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทยที่พวกเราพึ่งไปลงประชามติกันมาแต่การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะลุล่วงและมีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยความตื่นตัวความเข้าใจของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับเราจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศมาร่วมเปิดไฟไล่โกงนะครับสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมร่วมชมพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติและเปิดไฟไล่โกงในวันอาทิตย์ที่11กันยายนตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 20:00 น.ณเวทีท้องสนามหลวง